อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมนานาขออวดแม่ตัวเองอีกรอบนึงค่ะด้วยความที่คุณแม่เป็นคนสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเมนูที่เขาจะบอกว่าเขาภาคภูมิใจเหลือเกินกับสังขยาของเขาวันนี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมเมนูของเราเกี่ยวข้องกับสังขยาเพราะว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Coffee Kaya Layer Cake with Crumbs คนสิงคโปร์เขาจะเรียกสังขยาบ้านเราว่ากายาแล้วกายาของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของชาวสิงคโปร์มาเลย์เลยเขาจะบอกว่าสังขยาในแบบสิงคโปร์มาเลย์เป็นความอร่อยที่มีเอกลักษณ์พูดแล้วอยากกินมากๆ มาดูวิธีการทำด้วยกันพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะจากนั้นอันนี้น้ำตาลใส่แดงนะคะของหวานยังไงก็ต้องมีเกลือค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงกล่องนี้ของเราเนี่ยคือ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดด้วยความที่มันเป็นบัตเตอร์ออยล์เนาะสีมันจะใสกว่าบ้านเราอ่ะกล่อง1กิโลใช้แป๊บเดียวหมดจากนั้นสังขยาเนี่ยนะคะก็ต้องใช้กะทิอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขวดนี้ที่นานาถืออยู่เนี่ยอัมพวากะทิแท้ 100%เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช้ขวดนี้สำหรับนานาเนี่ยไม่แตกต่างจากการใช้กะทิสดๆเลยนอกเหนือจากน้ำตาลใส่แดงที่ให้สีสวยๆให้กลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำตาลใส่แดงแล้วแต่ความหวานแล้วก็กลิ่นวานิลาที่ได้ในสังขยานานาใช้ขวดนี้นำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปด้วยแป้งที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีรูปกบตรงนี้แล้วก็มีแถบสีเขียวแบบนี้เนาะใช้นิดเดียวจริงๆคุณผู้ชม20กรัมอยู่บ้านแล้วอ่ะอยากให้การเข้าครัวเป็นเรื่องสนุกดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะคนแต่งก็ไม่ติดกระทะอ๋อเหรอเขาร่อนเหรอจากกระทะเลยเหรอใช่ค่ะโอเคนี่ได้เลยนะร่อนแล้วปิดไฟจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำเค้กกันดีกว่ามามีทำครัมเบิลไหมครัมเบิลก่อนทำครัมเบิลก่อนค่ะครัมเบิลกับกรอบใช้แป้งสาลีวันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคะใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ำตาลใส่แดงค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไม่มีนมเป็นส่วนผสมค่ะ Dairy Free ของแห้งเลยยังไม่หมดน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนไม่รักกันจริงไม่บอกเลยครัมเบิลใส่อบเชยหน่อยนึงตัวช่วยของเราปกติเนี่ยเวลาทำครัมเบิลเขาจะใส่นมใช่ไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้ด้วยความที่เราทำกายาคือเป็นสังขยาเราก็เลยใช้กะทิแทนค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะพูดถึงกะทิใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เข้าแล้วเข้าแล้วใช่ง่ายมากอีกนิดนึงโอเคครัมเบิลเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะซุยเราเทออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเกลี่ยเขาอ่ะมามีโอเคโอเคอบนะไฟ160องศาเซลเซียส15นาทีเอาละค่ะส่วนผสมที่3ของเราได้สังขยาแล้วเราได้ครัมเบิลแล้วเค้กของเราเป็นชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนกาแฟกะทิอ่ะกาแฟเราจะใส่กาแฟกับกลิ่นกาแฟลงไปในส่วนผสมตรงนี้เลยเพราะกาแฟมีไขมันไข่นะคะเลือกใส่แต่ไข่แดงใส่กลิ่นกาแฟชนิดน้ำลงไปใส่กาแฟยี่ห้อที่คุณชอบแหละกาแฟเกล็ดอะไรก็ได้จากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปจากนั้นนะคะอาจารย์เมย์แนะนำให้คนก่อนรอบหนึ่งชิฟฟ่อนทั่วไปใส่น้ำมันแน่นอนค่ะน้ำมันของเราวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคุณผู้ชมสุดท้ายส่วนผสมหนักๆของเราคือแป้งค่ะวันนี้ใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นและคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากความหอมที่ได้ยังได้ความหวานด้วยในขวดนี้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะลองเอาไปใช้ทำขนมกันดูนะขวดนี้ยังเอามาใส่ขนมได้ด้วยเดี๋ยวเราจะขอทำส่วนผสมไข่ขาวก่อนไข่ขาวอยู่ในอุณหภูมิห้องจากนั้น
ถ้ากังวลใจอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลใส่ไข่ขาวกับครีมออฟทาทาก่อนอืมโอเคคือใส่น้ำตาลลงไปกี่ต่ออีก2นาทีโอเคอบเค้กเสร็จแล้วลอกหน้าออกหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการจากนั้นเลเยอร์เขาอืมโอเคสังเกตอย่างนะเราช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไม่ได้โอเคเราจะโรยครัมเบิลของเราลงไปเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยคุณผู้ชมมันจะได้ทั้งความกรอบจากครัมเบิลข้างบนแล้วก็ได้ความเข้มข้นของสังขยาแบบสิงคโปร์ยายหน่อยโอ้ว้าวอาจารย์เมย์บีบบัตเตอร์ครีมลงไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ครัมเบิลของเราวางได้ง่ายขึ้นจากนั้นนะคะขออนุญาตวางดอกไม้ฝีมือคุณแม่เราเองโรยไอซิ่งลงไปค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวชิ้นเล็กๆแบบนี้อีกหนึ่งไอเดียเสิร์ฟเป็นจานๆคุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราได้อยู่บ้านมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการอยู่บ้านของพวกเราก็จะมีกิจกรรมทำให้พวกเราสนุกๆที่สำคัญยังได้ฝึกทักษะการเข้าครัวด้วยยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าอร่อยแล้วก็สะอาดแน่นอนเพราะพวกเราทำกันเองเนาะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์นานาและเท็ดดี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทางเบอร์ควายทีวีหมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพูดถึงพีนัทบัตเตอร์นะครับก็คือเนยถั่วนั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่ชื่นชอบเนยถั่วนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องดื่มตัวนี้นะคือสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมคะตำรับตะโก้สับปะรดที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามาถูกเวลาามากเลยค่ะเพราะช่วงนี้ผลไม้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยไม่แพ้ครัวซองมาฝาก